สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิว Powerbox นะครับให้รับชมกันเป็น Powerbox ที่ทำแบบง่ายๆนะครับที่ผมไว้ใช้เองนะครับเป็นผมไปซื้อแบตเตอรี่เก่ามือสองนะครับเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็ต่ออุปกรณ์นะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำอุปกรณ์เป็นส่วนๆนะครับผมประกอบด้วยนะครับส่วนสำคัญใน Powerbox นะครับก็คือตัวนี้ก็คือแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่มือสองนะครับเป็นแบตเตอรี่รถยนต์ที่ผมซื้อมาเอามาประยุกต์ใช้เป็นขุมกำลังของ Powerbox นะครับตัวนี้จะมีวัตต์ไม่ใช่4แอมป์นะครับประมาณ80แอมป์นะครับแต่ผมตีว่ามันเป็นแบตมือสองเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพมันไม่ถึง80แอมป์หรอกครับน่าจะประมาณผมว่าได้ 80% ของ80เนี่ยผมก็ว่าโอเคแล้วนะพ้นเป็นมือ2อ่ะเนาะครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็หาซื้อตามร้านแบตเตอรี่นะครับบางทีเขามาเปลี่ยนแบตแล้วก็ขายแบตเก่านะครับให้ร้านเราก็ไปหาซื้อมานะครับสำหรับผมถือว่ามันก็โอเคแล้วครับสำหรับการเดินทางในอุปกรณ์ที่ผมไม่ได้เยอะมากนะครับเวลาไปออกแคมป์ผมก็จะมีชุดนี้เป็นชุดไฟนะครับเป็นไฟ12โวลต์นะครับ2หลอดนะครับปกติผมก็จะโยงเอาไว้ในภายในเต็นท์นะครับไว้ให้แสงสว่างภายในเต็นท์1หลอดแล้วก็ไว้หน้าเต็นท์1หลอดนะครับถ้าสำหรับใช้งานปกติผมว่าแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอนะครับถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องไฟประดับหรือว่าเรามีมุมที่เราต้องการแสงสว่างเพิ่มนะครับอันนี้แค่นี้ก็ปกตินี้2หลอดจบอุปกรณ์ต่อไปนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นชุดชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วผมจะใช้ไว้สำหรับมันจะมีปุ่มสำหรับรีแพร์ด้วยนะครับรีแพร์ก็เหมือนกับปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวแบตเตอรี่นะครับซึ่งระบบการทำงานผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะผมก็ไม่ได้ช่างนะครับแต่เขาบอกว่ามันจะทำให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับผมตัวนี้อีกอย่างนึงคือผมจะไว้ใช้ดูมันจะบอกตัวนี้มันจะบอกเรื่องอุณหภูมินะครับอุณหภูมิของแบตว่าเป็นกี่องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันจะบอกเรื่องปริมาณแบตคงเหลือให้เราได้ด้วยนะครับตัวนี้อย่างแบตตัวนี้ผมเพิ่งไปออกทริปมา3คืนนะครับก็ใช้หนักๆ2คืนอีกคืนนึงนี่ไปนอนบ้านพักก็เลยไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบให้ดูนะครับตอนก่อนเดินทางไปนี่คือแบตเต็มนะครับคือชาร์จไปเต็มเดี๋ยวผมให้ดูตอนนี้นะครับขั้วบวกขั้วลบนี่นะครับเห็นไหมครับตอนนี้แบตจะเหลืออยู่ขีดหนึ่งมั้งครับผม13อุณหภูมิแบตตอนนี้13องศาเซลเซียสความดันแบตอยู่ที่ 12.3 โวลต์นะครับผมนะครับแต่ว่าแบตเหลือขีดเดียวแล้วนะครับอันนี้คือกลับมาจากออกทริปแล้วนะครับยังไม่ได้ชาร์จใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูอุปกรณ์ต่อไปนะครับตัวนี้เป็นไฟเป็นไฟหลอดนะไฟลาวที่ว่ายาวๆเป็นเส้นนะครับแต่ว่าไปออกทริปก็ยังไม่เคยใช้สักทีเพราะบางทีกลัวแสงมันจะรบกวนคนอื่นนะครับผมก็ต้องสถานที่ที่เหมาะสมนิดนึงแล้วก็เราก็ควรจะปิดในเวลาที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าถ้าจะใช้ในการบันทึกภาพหรือว่าการถ่ายภาพมันก็จะทำให้ภาพสวยขึ้นนะครับผมในเวลากลางคืนนะครับแต่ก็อาจจะเป็นการรบกวนคนอื่นได้นะครับสำหรับเพื่อนร่วมลานนะครับ เราก็ควรมีเวลาปิดเปิดมันด้วยนะครับแสงมันแยงตาพอสมควรครับอุปกรณ์ต่อไปนะครับตัวนี้ที่เห็นนี่ก็คือสายของตัวที่เราเอาไว้พ่วงอุ้ยตายเสียงดังตัวนี้ไปโยงที่ฝากล่องนะครับเหตุที่ไปเจาะไว้ข้างนอกก็เพื่อความสะดวกนะครับเพราะเราจะได้ปิดกล่องได้สนิทนะครับ
พราะบางทีวางกล่องไว้ที่หน้าเต็นท์แล้วก็บางทีมันมีน้ำค้างหรือบางทีก็เจอฝนอย่างเงี้ยเราก็แค่เอาพลาสติกมาคลุมตรงเนี้ยเนี่ยเวลาไปแคมป์เนี่ยเราก็จะมีตัวเนี้ยอยู่บนฝาเนี่ยเราตัวกล่องมันปลอดภัยแล้วเพราะมันอยู่ในกล่องอุปกรณ์แต่ว่าเราก็แค่เอาพลาสติกมาคลุมตรงเนี้ยชุดนึงเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยแล้วถ้าไม่ใช่ฝนตกหนักมันก็จะใช้กับตัวโทรศัพท์ได้2พอร์ตนะครับแล้วก็ใช้กับตัวที่เขี่ยบุหรี่ได้2พอร์ตเหมือนกันนะครับมีปุ่มเปิดปิดนะครับนี่ครับนะครับอุปกรณ์ต่อไปนะครับนี่ครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นสายเสียบคู่บวกคู่ลบนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวปลั๊กตัวเมียนะครับไว้สำหรับเสียบไปสู่อุปกรณ์อื่นนะครับในการใช้งานนะครับผมปกติผมจะเริ่มจากตัวนี้ครับชุดตัวนี้ก่อนนะครับก็คือเอาตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเสียบคู่บวกคู่ลบก่อนนะครับเนี่ยครับครับอันนี้คือจะเสียบอยู่ประจำเลยครับตัวนี้จะไม่เคยถอดออกเลยแล้วก็ผมจะโยงเข้ากับชุดนี้นี่ครับซึ่งชุดนี้ให้มานี่มันจะปลายของมันจะเป็นที่จุดบุหรี่ครับผมนะครับผมก็จะชุดที่จุดบุหรี่เนี่ยเสียบเข้ากับตัวนี้ปึ๊บไว้อย่างนี้นะครับและชุดเนี้ยก็จะโยงเก็บไว้อย่างเงี้ยตลอดเลยและตัวที่เห็นตัวนี้นะครับผมก็จะไว้ที่ฝากล่องเนี่ยนะครับเนี่ยเสียบไว้ที่ฝากล่องนะครับผมแต่จริงๆต้องเอาสายสอดเข้าไปข้างในก่อนนะครับเมื่อกี้ทดลองให้ดูนี่นะครับเอาสายเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวนี้วางลงไปนะครับอย่างนี้แล้วสายข้างในก็เอามาเสียบใส่ด้วยกันอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เก็บไว้ในกล่องเลยแล้วฝาก็ปิดอย่างนี้นะครับแล้วปั๊บทีนี้ก็ยกไปใช้งานได้เลยนะครับผมนี่นะครับปกติก็จะเป็นแบบนี้ในส่วนของการชาร์จแบตหลังจากที่เรากลับจากทริปนะครับผมก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นี่นะครับเครื่องชาร์จนะครับผมก็จะต่อพ่วงกับแบตนะครับเดี๋ยวต่อให้ดูเลยเนาะเพราะว่าต้องชาร์จแบตพอดีกลับมายังไม่ได้ชาร์จเลยก็เสียบคู่ก่อนนะครับเสียบคู่ไฟก่อนคู่บวกคู่ลบนะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นสถานะขึ้นมานะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับส่วนปลั๊กเราก็เอาไปเสียบชาร์จกับไฟ220โวลต์นะครับนี่นะครับเสียบกับไฟ220โวลต์นะครับมันก็จะเริ่มทำงานนะครับนี่ครับผมมันจะเริ่มชาร์จแล้วนะครับนี่นะครับสถานะจะไล่ขึ้นมาจากขีด1 ขีด1เพราะว่ามันหมดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเลื่อนขึ้นนะครับตอนนี้ที่สถานะที่บอกนะครับไม่แน่ใจว่ามองเห็นไหมนะครับก็คือโวลต์นี่ 12.3 นะครับแอมป์ตอนนี้ 5.3 นะครับความจุของแอมป์ตัวนี้จริงๆคือ80แอมป์นะครับแบตตัวนี้นะครับตอนนี้กำลังเริ่มชาร์จนะครับตัวนี้ก็จะทิ้งเสียบทิ้งไว้อย่างนี้นะครับจะชาร์จไปเรื่อยๆนะครับครับเดี๋ยวผมจะลองต่อไฟ12โวลต์นะครับให้ดูนะครับนี่นะครับสายยังไม่แกะออกมานะครับเพราะว่าสายพลังพอสมควรผมจะแค่คีบแล้วก็กดสวิตช์เปิดให้ดูก็พอเนาะคั่วออกมาก่อนนี่นะครับแดงนะครับแดงกับแดง
ดำกับดำก็คือดำก็ลบนะครับแดงก็บวกเนาะนี่ครับผม2หลอดนะครับตัวที่ได้มามันมีสวิตช์ปิดเปิดด้วยมันก็สะดวกอยู่ครับนี่นะครับหลอดที่1นี่นะครับหลอดที่1หลอดที่2เห็นไหมครับนี่นะครับปิด1หลอดปิดอีก1หลอดนี่ครับระบบก็โยงง่ายๆนี่นะครับเนี่ยไว้ที่ขั้วนะครับสายก็โยงเอาไปที่ในเต็นท์หลอดนึงแขวนไว้หน้าเต็นท์หลอดนึงนะครับอันนี้เรื่องของการใช้ไอ้ตัวไฟนะครับไฟ12โวลต์นะครับอุปกรณ์ต่อไปนะครับที่จะเอาให้ดูเป็นอุปกรณ์เสริมขึ้นมาอีกสักตัวเป็นมี2ตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูทีละตัวนะครับตัวที่1ก็คือตัวนี้เป็นใครที่เคยเขาเรียกอะไรนะรับเป็นตัวรับสัญญาณ FM หรืออะไรเนี่ยครับในรถเนี่ยก็จะซื้อตัวพ่วงตัวนี้มานี่เป็นของเก่านะครับผมใช้ตั้งแต่รถคันเก่าแต่ว่าข้อดีคือมันมีพอร์ตตรงนี้ฮะเนี่ยมันมีพอร์ตสำหรับเสียบ USB นะครับเพราะปัญหาของเจ้านี่นะครับเนี่ยปัญหาของไอ้เจ้านี่ก็คือว่าถ้าเวลาเราเสียบชาร์จที่ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นความเร็วในการชาร์จของมันต่ำนะครับของตัวที่ให้มาเนี่ยมันจะช้ามากเลยครับผมเลยต้องใช้เอาตัวอุปกรณ์เก่าตัวเนี้ยมาเสียบเนี่ยนะครับมาเสียบเข้าไปในเนี้ยแล้วก็ชาร์จมือถือนะครับมันถึงจะเร็วขึ้นครับผมถ้าใช้ตัวชาร์จเนี่ยโดยตรงของไอ้ตัวกระปุกอันเนี้ยมันจะบางทีจะเป็นเหมือนไฟกระพริบน่ะที่มือถือครับเหมือนไฟมันไม่เสถียรนะครับใช้ชาร์จอย่างนั้นน่ะกลัวมือถือพังนะครับผมก็เลยไปเอาตัวนี้มาเสียบพอใช้ตัวนี้เสียบแล้วก็เสียบอันนี้ชาร์จมือถือต่อเนี่ยทีนี้ความเร็วปกติเลยครับแล้วก็ชาร์จเข้าปกติแล้วจะเริ่มตัวเปอร์เซ็นต์ในแบตน่ะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับอุปกรณ์ตัวสุดท้ายที่ผมใช้อ่ะนะครับมันจะเป็นตัวที่ผมเอาไว้เวลาออกทริปบางทีผมเอาโน้ตบุ๊กไปด้วยครับบางทีไปทำงานผมจะมีตัวนี้ฮะเป็นตัวที่เอาไว้แปลงไฟ12โวลต์เป็น220โวลต์นะครับสเปคของมันอ่ะจะเป็น12โวลต์20แอมป์นะครับแม็กซิมัมแล้วก็เป็น150วัตต์นะครับคือกำลังไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มาเสียบกับมันเนี่ยต้องไม่เกิน150วัตต์นะครับอย่างโน้ตบุ๊กเนี่ยก็ไม่ถึงอย่างเงี้ยก็พ่วงได้แต่ถ้าเป็นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินไฟหนักๆเนี่ยไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับก็ใช้ได้ในระดับนึงครับตัวนี้ผมก็จะมาเสียบกับตัวนี้เหมือนกันเนี่ยแล้วออกทิปอันนึงก็ไว้เสียบกับตัวนี้อย่างนี้นะครับอันนึงเอาไว้เสียบชาร์จมือถืออันนึงเอาไว้โยงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินไฟวัตต์น้อยๆนะครับอย่างของผมก็จะมีแค่โน้ตบุ๊กครับมันมีอุปกรณ์ตัวนึงแต่ผมไม่ได้เอาลงมาด้วยแต่อยู่ในพอดีไม่ได้เอาลงมาจากรถก็คือพัดลมนะครับพัดลม12โวลต์นะครับตัวนั้นก็เป็นพัดลม12โวลต์ซึ่งจะดูได้ในคลิปอีกคลิปนึงที่ผมรีวิวพัดลม12โวลต์นะครับตัวนั้นจะกินไฟอยู่ที่15วัตต์นะครับผมก็สามารถเอามาเสียบไอตัวนั้นผมไม่ได้เสียบมันจะเป็นตัวหนีบกับขั้วแบตนะครับตัวนั้นก็เย็นโอเคเลยครับเหมือนพัดลม220โวลต์ปกติเลยครับผมปัญหาของมันจริงๆก็คือเรื่องน้ำหนักครับตัวนี้เพราะว่าน้ำหนักมันค่อนข้างหนักครับผมเวลาจะเอาขึ้นเอาลงรถทีนึงเนี้ยผมก็จะมีรถเข็นนะครับเป็นรถเข็นเล็กนะครับไว้สำหรับเอาลงแล้วก็เข็นไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปกลางเต็นท์เนี่ยผมจะกังวลเล็กๆอยู่อย่างนึงก็คือผมจะเลือกทำเลที่ผมสามารถจะเข็นแบตลงไปได้นะครับผมในใจผมจะชอบคิดเรื่องนี้เผื่อไว้ก่อนเลยว่านอนตรงไหนก็ได้ขอให้สามารถเอาแบตลงจากรถแล้วเข็นไปจุดกลางได้เพราะถ้าเรามีแหล่งกำเนิดพลังงานของเราเองแล้วมันก็สะดวกนะครับส่วนการเก็บหลังจากกางเต็นท์แล้วเราเตรียมตัวจะกลับนะครับก็เก็บเคลียร์ทุกอย่างถอดปลั๊กตัวเครื่องชาร์จก็เอาลงเก็บ
ที่เลือกไซส์กล่องตัวนี้เพราะว่าเวลาวางแบตเตอรี่เสร็จปุ๊บมันจะเหลือพื้นที่ตรงส่วนนี้นะครับเนี่ยซึ่งเราเก็บของต่างๆลงไปได้พอดีเลยเนี่ยนะครับชุดหลอดไฟก็แยกไว้นี่นะครับแล้วผมจะเจาะมุมด้านนี้มุมด้านนี้เหตุผลก็เพราะว่าตรงมุมจะลงตรงนี้พอดีนะครับผมเนี่ยครับครับวางลงล็อกฝาครับนี่เรียบร้อยพร้อมที่จะเดินทางได้นะครับผมทุกอย่างดีหมดยกเว้นน้ำหนักครับต้องมีรถเข็นครับผม